การที่ผู้นำ3ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปเดินทางไปพบเอมมานูเอลมาครองรวมทั้งเอมมานูเอลมาครองเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีนะครับของยูเครนคือเซเลนสกี้นะครับคงไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นในขณะที่เอมมานูเอลมาครองเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะตอนนี้ถึงได้รับการแต่งตั้งมาเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในสมัยที่2แต่เสียงส.ส.ในสภานั้นมีจำนวนน้อยกว่าโอกาสที่จะล่มค่อนข้างจะสูงลางไม่ดีกำลังเกิดขึ้นกับฝรั่งเศสสวัสดีครับมาพบกับผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้เราคงอยู่นอกสถานที่อยู่นะฮะเพราะว่าเดินทางมาวิ่งเดินที่พัทยานะฮะก็มาจากกิจกรรมกันที่นี่นะครับแล้วก็มาทำรายงานกันที่นี่นะครับแล้วก็เดินทางไปหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรือหลวงจักรีนฤเบศรเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะสถานการณ์การต่างประเทศน่าจับตามองฮะไปดูกันฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้คงหนีไม่พ้นกลุ่มไอซิสนะครับก่อการโจมตีวัดซิกอินเดียกลางกรุงคาบูนะครับอ้างหมิ่นศาสดามีมุฮันมัดนะครับมีคนเสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ7รายวัดทั้งวัดนั้นได้รับความเสียหายนะครับนเรนทราโมดี ออกโรงประนามให้อีวีซ่าอพยพออกด่วนนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากลุ่มก่อการร้ายไอซิสนะครับได้มีการแถลงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีอุกอาจในวัดซิกนะครับกาตะปาวานคุรุตวารานะครับกลางกรุงคาบูในอัฟกานิสถานมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก7อ้างโฆษกหญิงพรรคชาตินิยมฮินดูภาติยะชนะดะนะครับของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมทีมินศาสดามณีมูฮัมหมัดก็อ้างเหตุนี้ก็ทำการโจมตีวัดในขณะที่เพนทากอนก็มีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการนะครับรัสเซียอาจจะเป็นหมาลอบกัดในซีเรียเสี่ยงอาจเกิดกองกำลังปะทะโดยตรงสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าแหล่งข่าวของสหรัฐอเมริกานะครับออกคำเตือนล่าสุดว่ารัสเซียนะฮะอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการเมื่อไม่นานมานี้ในซีเรียที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาในการโจมตีทางอากาศที่ตั้งทหารและค่ายอันทานทำทีติดต่อเตือนล่วงหน้านะครับก่อนโจมตีปรูพรมหวังระรานปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกาในซีเรียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะปรากฏว่ากลุ่มนาโต้ก็คาดสงครามจะยาวนานหลายปีเชื่อรัสเซียใกล้จะยึดซีวีโรโดเนสได้เรียบร้อยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบอสนาโต้ค่าสงครามยูเครนจะยาวนานไปหลายปีขณะที่รัสเซียยังระดมกำลังบุกหนักด้านกลุ่มคลังสมองในสหรัฐอเมริกาชี้มีแนวโน้มที่มอสโกจะสามารถยึด VC โรโดเนสได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้ในขณะที่สถานการณ์ยูเครนปรากฏว่าการกดดันเซเลนสกี้ให้อ่อนข้อเจรจากับรัสเซียกำลังเกิดขึ้นนะครับพวกเขาจะไปให้สัญญาแก่ยูเครนเรื่องของสมาชิกของ EU การทั้งรวมทั้งการจัดส่งอาวุธปืนใหญ่ฮาวินเซอร์เก่าๆไปให้นะครับสาดขวดวอดก้าลงท้องแล้วก็เดินทางกลับด้วยรถไฟเหมือนเมื่อ100ปีก่อนเอเชียไทมส์นะครับมุ่งหมายจัดทำรายงานสถานการณ์สงครามในยูเครนเช่นนี้ออกมาเสนอในเกือบเป็นประจำทุกวันโดยอิงข้อมูลแหล่งข่าวฝ่ายการทหารและคลังสมองต่างๆอย่างหลากหลายทั้งนี้ถือเป็นความพยายามอย่างตรงไปตรงมาของพวกเราที่ทะลุนะครับทะลวงผ่านโฆษณาชวนเชื่อและปล่อยข้อมูลข่าวสารออกมาอย่างผิดๆของทุกๆฝ่าย
ซึ่งมีการทำให้เกิดการหม่นหมองแห่งสงครามที่ปกปิดปิดบังความจริงเอาไว้สื่อก็วิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่มีการตัดขาดวัฒนธรรมนะครับสภาของยูเครนนะครับมีการออกกฎหมายแบนหนังสือเพลงที่แต่งโดยชาวรัสเซียรัฐสภาของยูเครนนะครับผ่านกฎหมาย2ฉบับที่กำหนดมาตรการแบนหนังสือและบทเพลงของรัสเซียบางส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นหนึ่งของความพยายามของยูเครนที่ตัดขาดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะครับร่วมกับฝั่งยูเครนในอีกเหตุการณ์หนึ่งรัฐพิหารประท้วงเดือดปล้นสถานีรถไฟนะครับคนไม่พอใจลดเวลาทหารนะครับเกณฑ์ที่อินเดียสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้ประท้วงในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียปรากฏว่ามีการทำลายทรัพย์สินสาธารณะปล้นสะดมสำนักงานในสถานีรถไฟนะครับเพื่อระบายความแค้นต่อแผนการเกณฑ์ทหารแบบใหม่และเรียกร้องรัฐบาลล้มเลิกแผนการนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งลางไม่ค่อยดีสำหรับเอ็มมานูเอลมาครองนะครับเสียงข้างมากในสภาฝรั่งเศสหลังกลับมาล้างเก้าอี้ประธานาธิบดีได้ไม่ถึง2เดือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะครับพลาดครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจากผลการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณร้ายสำหรับผู้นำเมืองน้ำหอมนะครับที่เพิ่งกลับมาลั่งเก้าอี้เทอม2หมาดๆและอาจทำให้เมืองฝรั่งเศสเข้าสู่สภาวะชะงักงันมากกว่าเดิมเอ็มมานูเอลมาครองไม่สามารถเจรจาขอจับมือกับพรรคอื่นๆได้ผลการนับคะแนนใกล้จะสมบูรณ์กว่า 100% แต่กลุ่มพันธมิตรของสายกลางนะครับของมาครองซึ่งชูนโยบายเพิ่มอายุเกษียรราชการส่งเสริมบูรณาการกับสหภาพยุโรปหรือ EU มีแนวโน้มที่จะนั่งส.ส.มากที่สุดแต่ไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้อย่างเบ็ดเสร็จนั่นหมายความว่าประธานดีเอ็มมานูเอลมาครองก็อยู่ในสถานที่ลำบากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ไม่สนสหรัฐอเมริกานะครับปักกิ่งหรือจีนนะครับตบรางวัลแต่งตั้งจอลีเป็นผู้ว่าการฮ่องกงสายเหี่ยวคนใหม่นะครับประวัติเคยกวาดล้างกลุ่มฝ่ายตรงข้ามและโดนสหรัฐอเมริกานั้นทำการคว่ำบาตรสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ารัฐบาลปักกิ่งตั้งจอห์นลีขึ้นเป็นผู้ว่าการฮ่องกงคนใหม่ประวัติไม่ธรรมดาเคยคุมการกวาดล้างกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงอยู่ในชุดคณะอัมตรีฮ่องกงใหม่ที่มี4คนถูกสหรัฐอเมริกาสั่งคว่ำบาตรลีผู้นำสายเหี่ยวออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดว่าเพื่อความพยายามต้องการที่จะมีการรังแกจีนสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่า2ปีก่อนสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีการคว่ำบาตรเจ้าที่ฮ่องกงและจีนจำนวน11คนจากการประกาศกฎหมายความมั่นคงใหม่ของฮ่องกงที่ใช้วงกว้างหลังเกิดการประท้วงในฮ่องกงในปี2019ที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านนะครับในขณะที่หญิงไต้หวันเคืองตำรวจนะครับเรียกยายวอนใช้คำเป็นกลางอย่าบูลลี่อายุสำนักงานตำรวจเมืองไถจงนะครับในไต้หวันกำชับเจ้าที่ใช้คำเรียกประชาชนอย่างให้เกียรติและที่สำคัญห้ามอิงกับอายุหลังอายุสุภาพสตรีหญิงคนดังกล่าวร้องเรียนว่าถูกตำรวจเรียกว่าคุณยายจนรู้สึกเสียเซลฟ์นะครับหญิงวัย50ปีคนหนึ่งซึ่งยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อ24ธันวาคมปีที่แล้วบอกว่าถูกตำรวจเมืองไถจงนะครับเข้าช่วยเหลือตอนที่ประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์และก็ถูกเรียกว่ายายทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจหญิงคนหนึ่งบอกกับตำรวจว่าเธอแต่งตัวตามแฟชั่นสุดๆไม่สามารถไม่สมควรนะถูกเรียกว่ายายอย่างเด็ดขาดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์ในเอเชียอย่างเหตุการณ์ในฮ่องกงนะครับฮ่องกงตอนนี้การที่ตั้งจอห์นลีนะครับขึ้นเป็นสายเหี่ยวเข้ามาก็หมายความว่าหลังจากนี้ไปจะเกิดการกวาดล้างในฮ่องกงอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนที่ผ่านมาเกิดการกวาดล้างในฮ่องกงมาแล้วนะครับกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือเดโมแครซี
ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งอังกฤษรวมทั้งฝั่งสหภาพยุโรปส่วนหนึ่งหลบหนีไปยังต่างประเทศแต่โดยส่วนใหญ่ติดคุกติดตารางตำรวจตะคุบไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ไต้หวันก็มีการทดสอบขีปนาวุธนะครับเร็วเหนือเสียงนะเพื่อที่จะสู้กับปักกิ่งซึ่งน่าสนใจนะครับในขณะที่อินเดีย ก็เริ่มเกิดการประท้วงเกิดขึ้นเพราะไม่พอใจที่เรื่องของเวลาการเกณฑ์ทหารของอินเดียนั้นลดเวลาให้น้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ในยูเครนจนถึงขณะนี้นะครับสถานการณ์ของยูเครนนะครับสื่อต่างๆก็วิเคราะห์ตรงกันนะว่าตอนนี้รัสเซียมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ในขณะที่กลางสมองของฝั่งสหภาพยุโรปก็มีวัฒกรรมเดียวกันแพ้แน่นอนจะแพ้ยังไงก็ได้เองแต่เขาก็เชื่อว่าสงครามจะยาวนานที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเชิงสังเคราะห์การยาวนานลักษณะเช่นนี้ใครได้ใครเสียนะครับฝั่งสหภาพยุโรปมีแต่เสียโอกาสที่จะชนะนั้นยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะจะเดินทางไปพบกับผู้นำในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเผชิญกับอัตราเงินเฟ้ออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกันสูงสุดในประวัติศาสตร์ในรอบ40ปีทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะครับเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบฮะการที่ผู้นำ3ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปเดินทางไปพบเอมมานูเอลมาครองรวมทั้งเอมมานูเอลมาครองเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีนะครับของยูเครนคือเซเลนสกี้นะครับคงไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นในขณะที่เอมมานูเอลมาครองเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะตอนนี้ถึงได้รับการแต่งตั้งมาเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในสมัยที่2แต่เสียงส.ส.ในสภานั้นมีจำนวนน้อยกว่าโอกาสที่จะล่มค่อนข้างจะสูงลางไม่ดีกำลังเกิดขึ้นกับฝรั่งเศสเกมนี้เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนเพราะยูเครนนั้นนะครับต้องอาศัยกลุ่มนาโต้นะครับกลุ่มนาโต้ที่เป็นแกนนำปัจจุบันนี้ก็เป็นฝรั่งเศสในขณะที่เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ฮะก็พยายามเจรจาให้ยูเครนนั้นมอบดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซียไปเพื่อที่จะยุติสงครามแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววโดยภาพรวมตอนนี้สงครามในยูเครนยูเครนยังคงพ่ายแพ้เป็นสงครามตัวแทนที่สหรัฐอเมริการัสเซียกำลังสู้กันอย่างเต็มรูปแบบนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มั่นคงเธอทงกระรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน